เป็นดราม่ามหากาพย์อีกหนึ่งเรื่องเลยก็ว่าได้สำหรับกรณีเอมิรานักร้องสาวชื่อดังยื่นฟ้องอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งปัจจุบันเป็นสามีของกระต่ายพนิพานักร้องสาวชื่อดังในข้อหาพรากผู้เยาว์เมื่อเดือนกันยาปี64ล่าสุดเอมิราได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่า7กุมภาพันธ์66ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์จำคุก8ปีช่วงเช้าณศาลมีทนายฝั่งตรงข้ามพูดข้างหูพี่ทนายน้องว่าศาลจะยกฟ้องหรืออะไรนะเมียกับผัวขับรถ BM ไปฟังคำพิพากษายังไม่รู้สึกสำนึกผิดอะไรยิ้มหัวเราะศาลพิพากษาออกมาแล้วจำเลยมีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงรวมจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาขอบคุณพี่ทนายเก่งทนายน้องอาจารย์ประจักษ์ชัยพี่เบิร์ตป่าเทพและทุกคนที่ทวงความยุติธรรมคืนให้ผู้หญิงคนนี้หนูแม่ตายายขอขอบคุณจากหัวใจยังเชื่อว่ากฎหมายไม่เข้าข้างคนผิดใครทำกรรมไว้ก็จงรับกรรมนั้นไปฟ้ามีตาคดีพรากผู้เยาว์ต่อมาเอมิรายังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าขอบคุณพี่ทนายเก่งมากนะคะศาลบอกทนายที่จ้างกับทนายที่ไม่ได้จ้างมันต่างกันขอบคุณที่ให้คำปรึกษากับแม่กับหนูว่าอายุความยังไม่หมดทำให้หนูได้ทวงความยุติธรรมขอโทษแม่ที่ผ่านมาทำให้เสียใจหนูเลือกคนผิดต่อไปจะไม่มีใครมาว่าครอบครัวเราได้อีกแล้วนะขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเสมอมาหนูเหมือนได้โลกใหม่ได้เริ่มชีวิตใหม่จริงๆขณะที่แฟนคลับของสาวเอและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นสะใจแทนชังความมั่นหน้ามันสตรอเบอรี่และทั้งผัวทั้งเมียน้อยดีใจด้วยนะคะกับครอบครัวเอมิราหมดเคราะห์หมดโศกนะหนูจบสิ้นคดีสักทีกรรมมันทำงานของมันแล้วดับกันไปเลยข่าวดีรับต้นปีกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอฟ้ามีตาแล้วจริงๆขอให้แม่เอและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นนะคะทีมเอแอบเชียร์ในใจมาตลอดค่ะเพราะไม่ชอบพวกทำผิดแบบนี้และเกลียดมากๆกับพวกแย่งผัวชาวบ้านรอดูผลกรรมมาตลอดค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะคะน้องเอคดีนี้จะไม่เกิดถ้าตอนนั้นอีกฝ่ายขอโทษและสำนึกผิดที่เคยทำอะไรกับเขาไว้แต่มั่นหน้าฟ้องหมิ่นประมาทเขาเรียกเงินหลักล้านคนเราเขาไม่ยอมให้ถูกกระทำฝ่ายเดียวหรอกทางนั้นต้องอุทธรณ์ต่อแน่ๆน้องเอขอให้น้องเอชนะอุทธรณ์ต่ออยากเห็นคนที่ทำผิดติดคุกขณะที่ทนายเก่งทนายความส่วนตัวของเอมิราก็ออกมาโพสต์ถึงคดีพรากผู้เยาว์ที่เอได้ฟ้องร้องครูไพบูลย์ว่าตัดสินแล้ววันนี้บักคูลูใครเตือนไม่ฟังคดีเกี่ยวกับเพศเป็นคดีละเอียดอ่อนอย่าเล่นกับกฎหมายจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาค่าเสียหาย 350,000 บาททางนี้เมื่อเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวใน Facebook ของครูไพบูลย์พบว่ามีการโพสต์ภาพกำลังนั่งรับประทานอาหารกับสาวกระต่ายภรรยาที่จังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมเขียนแคปชั่นเกี่ยวกับตัวเลขและติดแฮชแท็กว่าใจเย็นๆนะครับพี่ๆนักข่าวงานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าดราม่ามหากาพย์นี้จะจบลงอย่างไรไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store